ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำ rollback ตัว driver ใน Windows 10นะครับ rollback หรือว่าวิธีการย้อนกลับ driver นะครับใครที่เจอปัญหานะครับอัปเดต driver นะครับแล้วก็ยกตัวอย่างสมมติคุณอัปเดตตัว driver ของ SoundCard นะครับหรือว่าเมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดจะเคยใช้งานปกติอยู่นะครับเกิดเพี้ยนไปนะครับวันนี้มีวิธีการย้อนกลับไดเวอร์นะครับโดยการทำ rollback นะครับตัว Windows 10นะครับเขาจะมีตัวไดเวอร์นะครับเก่าของเรานะครับเก็บไว้นะครับแต่ต้องอธิบายสักนิดนะครับเขาไม่ได้เก็บไดเวอร์เราไว้ทุกรุ่นนะครับเขาจะเก็บเฉพาะไดเวอร์รุ่นก่อนหน้าที่เราจะอัปเดตนะครับไว้ให้นะครับแล้วก็เขาสามารถให้เราเข้าไปทำ rollback นะครับหรือว่าย้อนกลับไดเวอร์ได้นะครับส่วนวิธีการนะครับง่ายๆเลยครับวิธีการย้อนกลับไดเวอร์นะครับหรือการทำ rollback นะครับให้คุณมาที่ start นะครับ start ในที่นี้พอ start เสร็จคลิกขวามาที่ตัว device manager นะครับคุณจะเจอหน้าต่างนี้นะครับที่หน้าต่าง device manager นะครับคุณจะเจอมากมายเลยนะครับคราวนี้อะไรที่มีปัญหาครับสมมุติกรณีอาจจะเป็น sound video and game controllerตัวถ้าเป็น SoundCard นะครับมันจะอยู่ในที่นี้นะครับในที่นี้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับว่าเราผมอัปเดตตัว driver ตัว SoundCard นะครับ SoundBuster เนี่ยครับแล้วก็มีปัญหานะครับวิธีการทำย้อนกลับนะครับให้คุณมาที่ตัวนี้ที่ไฮไลท์นะครับอันนี้สมมุนะครับยกตัวอย่างเสร็จคลิกขวาเสร็จให้ลงมาที่ property พอ property เสร็จนะครับคุณจะเจอหน้าต่างอย่างนี้ให้คุณมาที่คำว่า driver นะครับพอมาคลิกที่คำว่า driver เสร็จคุณจะเจอคำว่าเนี่ย driver detail update driver rollback นี่ครับที่ผมบอกว่าเนี่ยครับคือ rollback driver นะครับพอคุณจะย้อนกลับใช่ป่ะครับคุณจะ rollback ให้คุณมาคลิกเลยครับตัว Windows เขาจะถามนะครับ are you sure you อย่างไรนะครับคุณมั่นใจไหมว่าคุณจะถอนการอัปเดต Windows คราวนี้นะครับตัว Windows เขาจะถามนะครับ Are you sure you อะไรเนี่ยครับเขาจะถามให้คุณมั่นใจไหมว่าคุณจะถอนตัวไดเวอร์ตัวปัจจุบันแล้วก็ย้อนกลับไปใช้ไดเวอร์ตัวก่อนหน้าถ้าคุณโอเคแล้วก็ Why are you rolling back เนี่ยเขาจะถามเหตุผลนะว่าทำไมคุณจะย้อนกลับคุณก็ติ๊กๆให้เขาดูหน่อยแล้วก็เยสนะครับพอเยสเสร็จคุณก็ทำตามขั้นตอนต่อไปอาจจะใช้เวลาประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะครับระหว่างที่ตัว Windows เขาจะถอนตัวไดเวอร์ตัวที่มีปัญหาตัวปัจจุบันของคุณนะครับแล้วก็เขาจะดึงตัวไดเวอร์ตัวเก่านะครับกลับมาติดตั้งให้คุณโดยอัตโนมัตินะครับเนี่ยครับใครที่มีปัญหานะครับอัปเดตไดเวอร์นะครับของตัวอุปกรณ์ต่างๆภายในเครื่องของคุณนะครับคุณสามารถเข้ามาแก้ปัญหาได้ที่ตัวนี้นะครับ ครับยังไงถ้าคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ